น้ำปั่นจากลาวิสเตชันสถานีสปอยวันนี้ค่ะน้ำปั่นได้หยิบมินิซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าจูฮาไซนิสุมาคุริงชิมัสปี2023หรือชื่อภาษาอังกฤษ The Princess Love ภรรยาป้ายแดงวัย18กำลังจะนอกใจค่ะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะคะน้ำปั่นอยากจะฝากเพื่อนๆค่ะตอนนี้น้ำปั่นนะคะได้ทำคอนเทนต์ป้ายยาวเว็บตูนนะคะกับไลน์เว็บตูนค่ะชื่อช่องลาวิตูนนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามน้ำปั่นนะคะได้ ที่ในติ๊กต็อกเลยค่ะน้ำปั่นอัพคอนเทนต์แนะนําเว็บตูนสนุกๆค่ะทุกๆอาทิตย์เลยถ้าเพื่อนๆเขไหนว่างค่ะก็สามารถเข้ามาแวะรับชมรับฟังปลายาเว็บตูนดีๆจากลายเว็บตูนกับน้ำปั่นได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจฝากติดตามด้วยนะคะออนๆค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่งานแต่งงานของคุณหนูเมกะจากตระกูลเศรษฐีผู้มีอิทธิพลตั้งแต่ยุคเมจิตระกูลซังโจที่ดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวเนี่ยจะไม่มาถึงงาน แน่นอนว่าเธอคนนี้คือนางเอกของเรื่องสักพักค่ะอยู่ๆก็มีคนถือมีดเข้ามาในงานจับแขกเป็นตัวประกันเพื่อประท้วงที่ถูกไล่ออกจากง,งานนางเอกรีบออกมารับหน้าที่แทนถ้าทําให้คนในงานเป็นอันตรายแล้วก็เธอจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดแต่คนงานที่ถูกล็อกอยู่เขาก็ดิ้นจนหลุดไปจากมือนางเอกเขาได้ใช้โอกาสนี้เอื้อมไปหยิบมีดแต่ก็ไม่ทันซสแลว้วเพราะว่าเจ้าบ่าวของงานหรือบริกากของนางเอกนามว่าฟูจิมิยะโคได้โผล่มาพร้อมดาบและขู่ว่าจะตัดมือความยิ่งใหญ่ของตระ คุณซังโจนั้นทําอะไรก็ไม่มีความผิดนะสุดท้ายคนงานก็ถูกไล่ออกจากงานไปจนได้เพราะว่าเขานั้นเป็นฝ่ายที่ทรยศบริษัทก่อนจากนั้นบา,าวซ่าก็ได้กอดกันทําให้แขกหลายๆคนเนี่ยต่างก็รู้สึกอิจฉาแต่ทว่า,าการที่นางเอกต้องมาแต่งงานกับบริการที่ดูแลเธอมาตั้งแต่อายุสิบขวบนั้นก็เพราะว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเมื่อเรียนจบมาปลายเธอจะต้องแต่งงานแบบคลุมทุงชนเพื่อธุรกิจที่บ้านแบบไม่เต็มใจนางเอกก็เลยไปขอร้องให้บริการเนี่ยมาแต่งงานกับเธอซะโดยให้อิสระกับเขาเต็มที่แต่งกันแค่ใน เท่านนั้ที่จริงเธอเองก็อยากจะมีความรักจริงๆกับใครสักคนน่ะกลับมาที่ปัจจุบันลับตาคนนางเอกเนี่ยก็ได้มาบ่นบริการโคว่าถือดาบเข้ามาในงานทาไมบลาๆบริการโคค่ะก็ทําท่าไม่พอใจเขาจับคางของนางเอกเขาโกรธที่คนงานนั้นมาทําให้ใบหน้าของคนที่เขารักมีรอยแผลนางเอกทาตัวไม่ถูกหน้าเวอร์ไปแป๊บหนึ่งเขานี่นาจะรักเธออย่ามาโกหกซะให้ยากโคหน่ะไม่เคยคิดจะมีใจให้กับเธอสักนิดโคเดินต้อนนางเอกติดผนังเมื่อกี้เขาพยายามจะไม่ทําให้มันโป๊แตกอยู่เพราะงั้นถ้าอยากจะมีความรัก ก็เธอควรจะตกหลุมรักสามีคนนี้ซะเข้าใจไหมคุณภรรยาภาพแต่กลับมาที่หลังงานแต่งคะ่ะนางเอกกับโคเน่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ว่านางเอกก็ยังเพ้อฝันว่าตัวเองเนี่ยจะได้มีความรักเหมือนกับคนอื่นเขาโดยความที่เธอนั้นไม่ไดเรียนมหาลายัยได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นแบบนั้นก็ทําไม่ได้ตอนนี้เธอไม่มีอะไรทําเลยวันต่อมาคะ่ะเพื่อนเอได้ชวนนางเอกไปดื่มด้วยกันกับเพื่อนมหาลายัยนางเอกดีใจมากๆนี่แหละคือโอกาสที่เธอจะได้มีกิ๊กกับเขาสักที่ตัดไปที่ร้านอาหารนางเอกยิ้มราที่ได้รู้จักกับเพื่อนรุ่นนนนเเเเดดียวกกัพื่ออไ้้มาาให ฟังว่ามีเพื่อนผู้ชายคนนั้นนะ่ะที่นางโตโน้นมาสาร,รภาพรักกับเธอนางเอกได้ฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตามมีอยู่จังหวะหนึ่งนางเอกลุกมาเข้าห้องน้าได้เจอกับเพื่อนผู้ชายที่เพื่อนเอเล่าแต่เขาคะ่ะกลับตั้งใจมาจีบนางเอกบอกว่าสนใจนางเอกเธอถามกลับแล้วเรื่องที่ไปบอกรักเพื่อนเอล่ะชายคนนั้นตอบกลับหน้าตายว่าเขาสนใจนางเอกมากกว่าบอกชอบไปงั้นแหละไม่ได้จริงจังนั่นทําให้นางเอกรู้สึก,กโกรธมาก,ากจึงบอกให้ชายคนนั้นไปขอโทษเพื่อนเอเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมีเรื่องราวกันเพราะว่าชายคนน,ยน,น,นั้นค่ะไม่่่่ยยออออมมมมนนนนนนตั้้กกก็ไดีีหนหนุุคึโลาขเร นะะุน่มบีเนี่ยได้เนียนพานางเอกออกมาจากร้านตามคําขอของคุณบริการโคเขาเดียวรออยู่หน้าร้านนางเอกเห็นโคมาเฝ้าแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกน้อยๆทาไมต้องมาจับตาดูเธอแบบนี้ล่ะโคก็เลยพูดถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเคยช่วยนางเอกจากการถูกลักพาตัวเมื่อสิปีก่อนเขาเนะี่ยอยู่กับเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นเขารู้ว่าเธอเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมุ่งมัน่นไม่ยืดยุน่นซื่อสัตย์ซื่อตรงสมเป็นเจ้าหญิงแต่เขาชอบที่เธอเป็นแบบนั้นถ้าเธออยากจะมีความรักขนาดนั้นก็ควรหันมารักกับเขานะเพราะเขาคือคนเดียวที่สามารถรักเเธธอใน เขาเอามือวางบนหัวของนางเอกและน่าทาให้นางเอกรู้สึกหวั่นไหวไม่น้อยเวลาต่อมาค่ะโคได้เสนอให้นางเอกเนี่ยมาสวมแหวนแต่งงานด้วยกันเพื่อความแนบเนียนนางเอกทําท่าเลืกลกและบอกว่าสําหรับเธอแหวนนะ่ะไม่มีความหมายหรอกนะโคเหนื่อยใจแต่ก็พานางเอกไปเลือกแหวนด้วยความตั้งใจเขาเลือกแหวนที่เรียบรู้เหมาะกับมือบอบางอย่างนางเอกสวมแหวนให้นางเอกและยิ้มอย่างอบอุ่นในตอนนั้นค่ะมายูมิแฟนเก่าของโคเนี่ยที่เป็นพนักง,งานอยู่ที่นั่นก็ได้โผล่มาแนะนําแหวนอีกอันหนึ่งให้ด้วยเหตนนี้ทั้ง3คนก็เลยได้มานั่งค่าที ออกไปคุยโทรศัพท์มายูมิก็ได้ถามนางเอกถึงเรื่องการขอแต่งงานของโคนางเอกก็โกหกไปว่าเขาเนี่ยเอาดอกไม้ช่อใหญ่มาขอเธอแต่งงานพร้อมกับบอกรักด้วยนะมายูมิทำท่าตื่นเต้นไม่คิดว่าโคเนี่ยจะเป็นคนแบบนั้นไฟที่หลังของเขาเนี่ยยังเซ็กซี่อยู่เลยเนอะจะว่าไปประโยคนี้ทาให้นางเอกสงสัยว่าโคกับมายูมิเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เธอก็เลยคิดแผนการจับคู่โคให้กับมายูมิโดยอ้างว่าขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะแล้วทิ้งทั้งสองคนเนี่ยไว้อยู่ด้วยกันจากนั้นก็แอบดูทั้งสองคนคุยกันมายูมิที่เห็นว่่่าาานงงเเออออกยแบบมมู็ไรช้ขปจโ ซึ่งโคก็ได้บ่นว่านี่มันเป็นการจูบแบบบังคับชัดๆส่วนมายูมิก็อ้างว่ามันเป็นของขวัญแต่งงานนางเอกเห็นภาพแบบนี้แล้วก็รีบเดินหนีไปแต่กลับมาที่บ้านนางเอกหวังว่าทั้งสองคนจะไปกันได้สวยแต่ตอนนั้นหน้าโคเนี่ยนิ่งมากๆเลยตอนจูบเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรสักพักโคก็กลับมาที่บ้านบ่นนางเอกทำไมถึงกลับก่อนล่ะนางเอกทำท่าดีใจถ้าโคกับมายูมิเนี่ยจะมีอะไรกันเขาจะมีกิ๊กหรืออะไรเนี่ยไม่ซีเรียสน,นะโคค่ะเดินเข้ามาใกล้ๆนางเอกเขาเนะี่ยชอบเธอแต่เธออยากให้เขาไปมีีอรกันน,นื่น่ยง้้เดมว็แ เธอเท่านั้นนะนางเอกไม่ยอมรับในสิ่งที่โคพูดเธอไม่ชอบแบบนั้นเธออยากจะให้เขากลับไปเป็นบริการเหมือนเดิมโคถออใจถ้าอย่างนั้นก็เอาแหวนไปคืนที่ร้านแล้วเขาจะกลับไปเป็นบริการของเธอเหมือนเดิมวันต่อมานางเอกค่ะเอาแหวนไปคืนที่ร้านกับมายุมิมายูมิก็เลยรู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องจูบเมื่อวานจึงบอกนางเอกว่าโคนะ่ะไม่คิดจะมีใจให้ใครเหมือนนางเองกเมื่อก่อนเลยนะดูจากการเลือกแหวนเมื่อวานสิสีหน้าเขาจริงจังมากและนี่ก็เป็นของขวัญพิเศษจูบเมื่อวานสาหรับมายูมิกับโคนะ่ะไม่มีความหมาย,ามายาหละะแต่่่กกลบมาานคอน โคจะออกไปทำงานโคได้สังเกตเห็นว่านางเอกเนี่ยยังสวมแหวนของเขาอยู่นางเอกทำหน้ามุ่ยและแก้ตัวว่าก็เพื่อการแสดงเท่านั้นแหละในใจเธอคิดว่าเอเคมีความรักกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่โคนางเอกได้เอ,อ่ยขอโทษกับเขาและบอกว่าให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละโคจูบหน้าผาของนางเอกดีมากคุณภรรยายิ้มสิมีคนมองอยู่นะท่าทางของนางเอกค่ะรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเริ่มวันไว้แต่เท่านั้นก็จะมีกิ๊กให้ได้เลยย้อนกลับไปที่นางเอกค่ะไปขอร้องให้โคมาแต่งงานกับเธอ้ดยเหตุผลที่ว่าเธออยากจะมีความรักจริงๆพอเรียนจบม าามหยลัไปต่างประเทศไปในที่ที่มีอิสระแต่เธอนั้นเป็นคุณูต้องอยู่ที่นี่ในที่ของตัวเองการแต่งงานนั้นมีความหมายเธอไม่มีทางเลือกแต่ยังไงได้เธอก็ไม่อยากจะยอมแพ้กับความรักเธอจะตามหาคนที่จะทําให้เธอตกหลุมรักให้ได้เพราะฉะนั้นเธอก็อยากจะแต่งงานกับโค่ด้วยเหตุน,นี้ค่ะนางเอกเนี่ยก็ยังตั้งมัน่นเธอนั้นจะต้องมีกิ๊กให้ได้เวลาต่อมานะคะหนุ่มบีเนี่ยก็ได้นัดนางเอกออกมาเจอเขาอยากจะขอโทษนางเอกที่วันนั้นพานางเอกออกมาเจอกับบริการโดยที่ไม่ได้บอกให้เธอรู้ก่อนเขาอยากจะขอโทษเธอแถมยังมีเรื่องกับผู้ชายคนนั้น แต่สําหรับเขาอยากจะเริ่มต้นกับนางเอกด้วยการเป็นเพื่อนก่อนได้ไหมพอมีหนุ่มมาจีบแบบนี้นางเอกก็ไม่รีรอค่ะไปกินข้าวดูหนังไปเดทขนาดย่อมกับเขานางเอกแฮปปี้มากๆที่ได้แอบนอกใจโคแบบนี้แต่ระหว่างทางกลับบ้านสภาพอาการไม่ค่อยดีก่อนที่ฟ้าจะร้องค่ะโคเนี่ยก็ได้โผล่มาก,กอดน,นางเอกและเอ่ยกับหนุ่มบีว่าเห็นนะว่าแอบม,มาจีจ๋ากับผู้หญิงของเขานะ่ะแล้วก็พานางเอกเดินหนีไปอีกทางนั่นทําให้นางเอกค่ะรู้สึกหัวเสียมากๆโคไม่แอบตามเธออีกแล้วเธออายุ18แล้วนะโคคัดคัดแล้วจะให้เขาปล่อยภรรยาตัว งั้นรอ้องนางเอกไม่พอใจอย่าทาแบบนี้สิเราตกลงกันแล้วนี่เธอน่ะเป็นคนนูโคค่ะได้โผล่ไปจูมนางเอกเธอตกใจก็เลยตบหน้าเขาโคเอ๋ยไม่ว่ายังไงสําหรับเขาเธอก็คือผู้หญิงเขาหน่ะอิจฉาไอ้หนุ่มนั่นนะสักพักฟ้าก็ร้องหาหนางเอกก็รีบไปซุกอ,อกโคแต่ก็ถอยนี้โคจับแขนนางเอกกลัวก็อยู่ใกลๆ้ๆเขาไว้สิสุดท้ายทั้งสองคนก็เดินจับมือกันกลับบ้านตอนเด็กๆนางเอกกลัวฟ้าร้องแต่ก็เก๊กเอาไว้โคที่สังเกตเห็นก็เลยขอให้หนางเอกจับมือเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขากลัวฟ้าร้องแต่นั่นคือวิธีกกาารที่โคดูแลลนงเอ ่อมานางเอกได้ไม่ทําหน้าที่เลยค่ะที่บริษัทต,ตามคําสั่งของคุณปู่ผู้เป็นประธานเพราะว่าโคนั้นได้รับบาดเจ็บตอนช่วยนางเอกค่ะจากรถเฉียวชนด้วยเหตุนี้ค่ะนางเอกก็เลยติดตามโคไปเจราจาธุรกิจหลายบริษัททําเอาเธอเหนื่อยมากๆระหว่างพักโคค่ะได้พานางเอกมาเล่นที่สวนสาธารณะจึงได้เห็นรอยยิ้มจากนางเอกเพราะว่าเธอนั้นไปเล่นกับเด็กๆแถวนั้นค่ะโคเองก็รอยยิ้มไปด้วยที่เห็นภาพนั้นตกคาพอนางเอกอาบน้ําเสร็จเธอเห็นโคเผลอหลับคาคอมในตอนนั้นประธานบริษัทซีได้โทรมาชวนโคไปดื่มนางเอกที่รับสายแทน ก็เลยทําหน้าที่ไปดื่มเป็นเพื่อนด้วยความที่เท่าหัวงูค่ะนางเอกจึงถูกล้วนล่มโชคดีที่โคเนี่ยโผล่มาจัดการตัดเท่านี้ได้ทันและพานางเอกกลับบ้านเธอให้เหตุผลว่าเห็นเขาเหนื่อยนะ่ะและเขาก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาเอาอกเอาใจเธอหลังจากเลิกงานนะโคตอบเพราะว่าเขาอยากจะเดทกับเธอนี่เห็นเธอหัวเราะมีช่วงเวลาดีๆเพราะว่าเธอไม่สดใสเลยตั้งแต่แต่งงานหลายปีมานี้ขเขาเฝ้ามองเธอที่สดใสเห็นแกนตัวและหัวเราะมันทําให้เขาตกลุมรกักโคได้เดินต้อนนางเอกที่เลิกลักโดยทาคาเบดงเขาหน่ะรออยู่นะจะหันหลังกลับ ได้แล้วต่อให้เธอเกลียดมันก็ไม่ได้ทําให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนะ่ะหายไปหรอกเขารู้ว่าต้องรอให้เธอรักเขาเธอยังไม่ชอบเขาเลยสินะเธอนะ่ะรีบๆตกหลุมรักเขาได้แล้วเวลาต่อมาโคเห็นว่านางเอกนี่อยากจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนร่วมงานก็เลยลองให้นางเอกค่ะไปดูพอนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็มีท่าทางมีความสุขค่ะเธอยังบอกเขาอีกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายอีกนะโคก็เลยไม่อนุญ,ญาตให้หนางเอกไปไหนตอนไหนกับพนักงานผู้ชายคนอื่นอีกแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันนางเอกรู้สึกว่าไม่มีอิสระะะเธออนน่่่ไมมชบทีีจาข้ึง ะไรแบบนี้มันน่ารำคาญการกระทําแบบนี้จากคนที่ไม่ชอบก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยยังไงซะเขาก็แค่สามีปลอมๆของเธอโคคะ่ะถอนหายใจถูกของเธอวันต่อมาคุณปู่ได้แจ้งข่าวนางเอกว่าไม่ต้องมาเป็นเลขาแล้วนะโคหายดีแล้วเขาไม่ได้บอกเธอหรอนางเอกคิดว่าโคนเนี่ยก็คงจะโกรธเธอเข้าแล้วสักพักคะ่ะนางเอกกําลังจะลงลิฟต์แต่ก็ดันเจอโคเน,นี่ยอยู่ในลิฟต์ซะอย่างนั้นทั้งคู่ก็เลยได้ลงลิฟต์พร้อมกันโคเอ่ยว่ามีแค่เขาเท่านั้นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการแต่งงานแต่นางเอกก็ดูสับสนต่อไปเขาจะไม่อยู่แข ใชรยาของเขาอีกแล้วเขาไม่ใช่คนของเธอนางเอกคิดในใจค่ะนี่เรากําลังจะห่างกันอย่างนั้นหรอแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะบอกลาโคไม่ใช่เรือยกไงแต่นางเอกห่กกลับนึกย้อนไปตอนที่โคนั้นปกป้องเธอเขาทํามันมาตลอดพอเธอเดินออกจากริ์เธอก็ได้หันกลับไปบอกเขาว่าเขานเป็นของเธอก็ต้องอยู่ข้างๆเธอสิโคตอบสุดยอดเลยนะเธอนะ่ะเธอไม่ต้องการเขาแต่ต้องการให้เขาอยู่ข้างๆแบบนี้โคเอามือวางบนหัวนางเอกเขาจะตั้งตารอที่จะได้อยู่กับเธอนะภรรยาของเขาเรียกได้ว่าโคเนี่ยยอมใจอ่อนง่ายมากๆหลังเลิกงานค่ะโคได้บ นางเอกว่าเขาจะต้องเดินทางไปทำทริปธุรกิจเนี่ยสองวันนางเอกเห็นว่าโคทํางานหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือที่ผ่านมาเขาทําเพื่อเธอมาโดยตลอดนางเอกขันนิ่งไปโคได้ถามตกหลุมรักเขาที่ทางานหนักอย่างนั้นหรอนางเอกปฏิเสธไม่ใช่แบบนั้นบาหรือเปล่าโคตอบเธอหนัตกหลุมรักเขาแล้วแหละสิเธอรักเขาเขาแล้วยอมรับเถอะนะโคจับหน้าของนางเอกเธอตอบไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็โผล่ไปจูบนางเอกนางเอกคิดแน่ใจไม่ใช่สักนิดไม่ได้รักเธอเธอหน่ะเธอหนารักแหละเรียกได้ว่าจูบจนขาอ่อนไปเลยละค่ะทั้งสอง จูบกันสักพักนางเอกก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเธอหนะรักเขานะไม่น่าจะเข้าใจผิดหรือว่าคิดไปเองเธอนะตกลุมรักเขาแล้วจริงๆเพราะงานสักวันหนึ่งเธอจะตามหาคนที่จะมาเป็นกิ๊กกับเธอให้ได้เธอหนะจะใช้โคที่เป็นรักแรกฝึกให้เธอนั้นได้มีความรักเธอจะทุ่มเทให้กับรักแรกของเธอขอบคุณนะโคได้ยินแล้วก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายค่ะแต่เขาไม่มีความตั้งใจจะฝึกรักแรกอะไรให้เธอแบบนั้นหรอกนะแต่เพื่อภรรยาที่น่ารักของเขาถ้าอย่างนั้นตกลุมรักเขาเลยใช่ไหมล่ะแล้วโคค่ะก็เข้ามากอดนางเอกซึ่งเวลาาต่อม หลังจากที่นางเอกเนี่ยได้ตกลมรักโคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะไม้ว่าโคจะทําอะไรเธอมองไปทั้งไหนก็รู้สึกว่ามีแต่สีชมพูเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเธอรู้สึกเคินแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจตลอดเวลาเลยแต่ทว่าทางหน้าของโคนะคะเขาเนี่ยก็ยังเป็นโคคนเดิมค่ะทั้งนิ่งแล้วก็ตั้งใจทํางานจนทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกว่ามีความรักแล้วทําไมาโคเนี่ยก็ยังทาตัวเหมือนเดิมเย็นช้ามากๆทําไมารักแรกถึงได้รู้สึกโดดเดี่ยวแบบนี้ล่ะนางเอกค่ะได้ไลน์ไปงองแงกับโคว่าไปที่ออฟฟิศได้ไหมข้า แต่กลับมาที่นางเอกค่ะพออยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับความรักดูเธอเนี่ยก็ได้ไอเดียอะไรบางอย่างด้วยเหตุน,นี้ค่ะพอโคกลับมาที่บ้านเนี่ยก็เห็นว่านางเอกค่ะเขามาเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนห้องนอนของเขากลายเป็นห้องนอนของเธอซะอย่างนั้นนางเอกให้เหตุผลว่าในเมื่อเป็นคู่รักกันแล้วก็จะต้องอยู่ได้กันแบบนี้แหละถ้าอยู่ห่างกันมากๆเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเลิกกันได้ไง่ายๆนะนางเอกค่ะก็ให้โคเนี่ยนั่งทางานในห้องนี้ได้เลยส่วนเธอนั้นก็นอนมองเขาจากข้างหลังนางเอกเนี่ยก็คิดว่าอยากจะเเเข้าไไปกออดโคคจังลยยนะแต่่ธม ทำแบบนี้มาก่อนมันดูเหมือนไม่ใช่ตัวเธอเลยสักนิดแต่เธอเนี่ยก็อยากจะกอดเขานะดูเขาไปนานๆเขา้านางเอกเนี่ยก็เพลอหลับสุดท้ายค่ะพอโคทํางานเสร็จเนี่ยก็หันมาอีกทีนางเอกหลับไปแล้วเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆนางเอกเธอเนี่ยก็ได้ละเมอว่าไม่ปอยให้เขาทํางานอีกแล้วนะเธอได้กอดมือของเขาและละเมอว่าอยู่กับเธอสิไหนๆก็ตกลุมรักแล้วนี่ในตอนนั้นนางเอกก็สะดุง้งตื่นพอดีค่ะโคเนี่ยก็ได้มานั่งบนเตียงกับนางเอกเขาเอย่ยหลับต่ออีกสักนิดสิแล้วเขาคขาก็โผล่ไปจูบนางเอกถึงแม้นางเอกจะตกใจ กับเาเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังบอกว่ารักเธออยู่เลยเนี่ยจากนั้นโคก็ได้บอกนางเอกว่าเขาก็เหมือนกันเขาก็ดีใจนะที่เธอหน่ะตกลุมรักเขาเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวลอยมีความสุขมากๆเลยล่ะเขาอยากจะให้เธออยู่กับเขาตลอดไปนางเอกโผล่ไปกอดโคค่ะแล้วก็นอนกลิ้งกันอยู่บนเตียงภาพตัดมาที่คาเฟ่ค่ะนางเอกเนี่ยก็ได้มานั่งเมามอยกับเพื่อนเก่าซึ่งทั้ง3คนค่ะก็เมามอยกันถึงเรื่องจูบกับแฟนนางเอกเนี่ยก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้มีประสบการณ์กับเขาบ้างแล้วแต่ทว่าพอเพื่อนค่ะพูดไปถึง การกินจิ้มจุ่มกาแฟเนี่ยก็ทาเอานางเอกหน้าเวอร์ไปเลยพอเธอเนี่ยยังไม่เคยทําเรื่องนั้นเลยสักครั้งเดียวและเธอก็ทําเป็นเนียนค่ะไม่อยากจะเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนเธอก็ทําเป็นว่าเธอเคยทาแล้วแหละเรื่องนั้นน่ะซึ่งในใจของนางเอกค่ะเธอกังวลกับเรื่องนี้มากๆเอาเข้าจริงๆแล้วเธอก็รู้สึกกลัวค่ะด้วยเหตุนี้หลังอาบน้ําเสร็จแล้วพ่อโคกลับมาที่บ้านนางเอกก็แต่งตัวมิดชิดค่ะเสื้อยาวแขนยาวแถมยังใส่แว่นอีกตั้งหากทำเอาโคงงไปเลยว่านางเอกเนี่ยเป็นอะไรยังไม่พอแค่นั้นนะคะนางเอกมาช่วยงานโคที่ทํางานด้วยมันกนนก็ ททาไม่อยากจะเข้าใกล้โคซึ่งโคเนี่ยก็แอบ,บจับตาดูนางเอกอยู่และนั่นก็ทําให้เธอค่ะคิดไปไกลว่าโคเนี่ยอยากจะต้องการแบบจิ้มจุ่มกับเธอหรือเปล่าด้วยความที่เธอคิดไปเองค่ะก็ทําให้เธอโลกถัดมาค่ะระหว่างที่นางเอกกาลังเสิร์ฟกาแฟอยู่พอถึงตาของโคนะคะนางเอกเนี่ยก็เลิกลักไม่กล้าเข้าใกลใ้เขาจนทําให้เธอนั้นทํากาแฟค่ะหกใส่ตัวเองพนักงานทุกคนในบริษัทเนี่ยต่างก็ตื่นตกใจกาแฟหกใส่เท้าเจ้าหญิงของบริษัทเราโคคะ่ะไม่รอช้ารีบอุ้มนางเอกพาเธอค่ะไปล้างเท้าทัานทีนางเอก ที่มองแผ่นหลังโคแล้วเธอก็รู้สึกว่าใกล้กับเขาจังเลยได้กลิ่นผมของเขาด้วยแล้วโคค่ะก็หันมาถามนางเอกว่าช่วงนี้เธอเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าทำท่าทางแปลกๆั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนางเอกค่ะรีบผลักเขาออกโดยท่าทางไม่พอใจกลับไปทำงานเถอะเธอไม่เป็นอะไรแล้วโคค่ะก็เลยทิ้งผ้าเช็ดหน้าให้นางเอกก่อนจะเดินจากไปการปฏิบัติตัวของนางเอกที่ทำต่อโควันนี้ทำให้นางเอกค่ะรู้สึกเสียใจที่ตัวท่านั้นเอาแต่คิดมากแบบนี้หลังจากนั้นนางเอกก็ได้ออกมาจากบริษัทเดินคิดอะไรเรื่อยเปื่อยค่ะก็ได้มาเจอกับมายูมิทั้งสองคนนตะกกคุยัน ก่อนจะมานั่งคุยกันที่ร้านอาหารหนางเอกได้เม้ามอยเพ้อเจ้อจถึงรักแรกของเธอที่มีต่อโคตอนแรกเธอคิดว่าความรักเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมีแต่ความสุขความสนุกไม่มีอะไรจะต้องกังวลระหว่างเธอกับคู่รักของเธอแต่เธอไม่รู้เลยจนกระทั่งได้ตกหลุมรักกับโคด้วยความที่เป็นบริการด้วยเธอก็รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะรู้สึกแปลกๆมายูมีค่ะนั่งฟังแป๊บหนึง่งก่อนจะไปกระซิบบอกอะไรสักอย่างกับนางเอกค่ะที่ทําให้เธอนั้นมีสีหน้าตกใจมากๆซึ่งนั่นก็ทําให้โคค่ะที่ กลับมาที่บ้านเห็นนางเอกแต่งชุดนอนไม่ได้นอนนั่งอยู่บนเตียงนอนซึ่งนางเองค่ะก็ได้พูดกับโคว่าที่ผ่านมาเขาเนี่ยคงจะอดทนมาตลอดใช่ไหมจริงๆเธอไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยนะ่ะพวกเราทั้งกอดทั้งจูบกันก็คงจะทําให้เขาอยากจะมีอารมณ์กิ่นจิ้มจุ่มขึ้นมาสินะดังนั้นเธอตัดสินใจแล้วล่ะนฐานะคุณหนูแห่งตระกูลซังโจเธอนะ่ะ ต้องรับผิดชอบทําอะไรได้มากกว่านั้นโคถอนหายใจก็ได้มันก็ช่วยไม่ได้นะโคขาได้ดึงเน็กท้ายออกแล้วโผไปจูบนางเอกค่ะแต่ถว่าเธอเนี่ยกลับหลับตาปีซะอย่างนั้นและแน่นอนค่ะโคก็รู้ว่านางเอกเนี่ยไม่ได้พร้อมจะทําเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆหร,รอว่าแล้วเธอเนี่ยทำตัวแปลกๆก็จริงอยู่ที่เขาเป็นผู้ชายมีหลายๆอย่างนะนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นรักแรกของเธอเพราะฉะนั้นความสุขของเธอคือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญที่สุดนางเอกก็ถามย้ำว่ามันจะดีร้อที่จะเอาความรู้สึกของเธอเนะ่ยเป็นใหญ่หนางเอกทําให้เขาเ อดทนมากมายไม่ใช่หรอมันไม่หนักหนาไปหรอโคค่ะก็ตอบเราว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่งน้อยเนี่ยไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมหนางเอกค่ะยิ้มดีใจพร้อมกับโผไปกอดโคเขาก็ยังาอกว่าไปเปลี่ยนชุดก่อนเธอเวลาต่อมาค่ะเงินเดือนที่นางเอกไปช่วยงานที่บริษัทก็ได้ออกแล้วเธอเนี่ยยังมีบ่นนะคะว่าเงินเนี่ยได้น้อยมากๆโคตอบแต่เธอได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วนะนางเอกไม่สนใจค่ะเธอบอกกับโคว่าเธอเนี่ยจะเลี้ยงเขาเองเพราะว่าที่ผ่านมาเขาให้ความสําคัญกับเธอตลอดเพราะฉะนั้นเขาอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรเนี่ยเธอจะเป็นเจ้ามือเองโค เธอจะทําอะไรก็ได้ให้เขาใช่ไหมงั้นเขาขอทําสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดได้ไหมล่ะแล้วโคค่ะก็โผล่ไปจูบนางเอกซึ่งท่าทางที่ทั้งสองคนนะคะมีความสุขแบบนี้ก็ได้มีชายคนนึงค่ะแอบมองอยู่2คนเนี่ยดูมีความสุขจังเลยนะเจ้าหญิงแห่งซังโจซึ่งชายหนุ่มคนนี้ค่ะน้ําปั่นจะมาเล่าเรื่องของเขาที่หลังค่ะและภาพตัดมาที่เวลาต่อมาค่ะนางเอกเนี่ยเธอก็เดินดุมดุมดุมด้วยมีโคเดินตามหลังเพราะว่าเธอนั้นค่ะกาลังน้อยเนื่องจากว่ามายูมิเนี่ยได้เปิดรูปแฟนเก่าของพระเอก และนั่นทำให้นางเอกหึงจนน้ามืดเลยล่ะค่ะเธอโวยวายต่อว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าโคเนี่ยเป็นเสือผู้หญิงขนาดนี้นางเอกโมโหค่ะก็เลยเดินหนีโคเธอจะไปชอปปิง้งและนั่นทาให้นางเอกค่ะเดินลงมาที่รถไฟใต้ดินเจอกับเด็กคนนึงกําลังเล่นเปียโนอยู่ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะไม่ค่อยมั่นใจในการเล่นเปียโนสักเท่าไหร่สักพักค่ะก็ได้มีชายหนุ่มคนนึงเดินมาเล่นเปียโนด้วยกันซึ่งเสียงเพลงที่ไพเราะค่ะก็ทําให้คนแถวนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากคําตําหนิมาเป็นคําชมแทนนางเอกได้มองภาพนั้นด้ยวยรอยยิ้มมซึ่่งชาาทีโผลนะคะค ลูกพี่ลูกน้องญาติของนางเอกนั่นแหละค่ะเขามีชื่อว่าอามาเนะซังโจโเขาเนี่ยได้ไปเรียนที่อสอสเตรเลียตอนนี้กลับมาพักผ่อนหน้าซึ่งการที่นางเอกแต่งงานกับบอิการดโคนะคะอามาเนะเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ภาพแตกลับมาที่บ้านอามาเนะเนี่ยก็วางท่ายญ่โตเลยละค่ะเขามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีทั้งเกียรติมีทั้งศักดิ์ศรีมีทั้งเงินแล้วก็มีความรักยังไงเขาก็เหมาะสมกับนางเอกมากกว่านางเอกน่ะเลิกกับโคแล้วมาแต่งงานกับเขาซะเถอะเขามองออกนะว่าทั้งสองคนอมๆงงโคค่ะก็เลย เข้าไปจูบนางเอกเพื่อทําให้อามานเห็นว่าพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันปลอมๆรักกันจริงๆแต่อามานก็ยังไม่เชื่อนะคะเขามองว่าก็แค่จูบใครๆก็ทําได้มันคือสกิลที่เอาไว้ตบตาคนอื่นน่อะอามานีโผล่ไปจูบโคอีกคนนี่ไงเขาก็ทําได้อามานีแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยต้องการจะชิงตัวนางเอกมาแต่งงานกับเขาให้ได้ยังไงซะเขาก็ไม่ยอมรับโคเขาไม่ชอบโคสุดๆไปเลยภาพต่อมาที่วันต่อมาค่ะนางเอกก็ไปทางานที่บริษัทเหมือนเดิมแต่อามานค่ะก็ได้โผล่มาเรียกเสียงกรีดกรกาดจากพนักงาน เขาได้ชวนนางเอกไปเดทด,ด้วยกันซึ่งก่อนจะไปนะคะเขาเนี่ยกกแวะไปข่มโคค่ะเพราะ้อมกับ,บอกว่าทั้งเงินทั้งเกียรติยศทั้งศักดิ์ศรีเปรียบเทียบกับโคแล้วโคเนี่ยไม่มีอะไรเลยสักนิดคนที่มีเขี้ยวเล็บอย่างอามาเนะเนี่ยนะยังไงซะก,ก็เป็นคนที่เหมาะสมจะปกป้องนางเอกมากกว่าโคได้ยินคําพูดเหล่านี้แล้วก็บ่นออกมาว่า ปกป้องอย่างนั้นร้อพร้อมกับหัวร้อในลําคอค่ะภาพแต่มาที่ตกเย็นนางเอกกับอามเนีค่ะได้ออกมาเดินเล่นด้วยกันอามานีเนี่ยก็พยายามจะถามนางเอกว่าเธอเนี่ยคิดยังไงกับเขาอย่างนั้นร้อนางเอกตอบก็ชอบนะชอบแบบ ญาติพี่น้องนะ่อะอามาเน้เอ่ยตอนที่เขาได้ยินข่าวเธอว่าแต่งงานกับโคนะ่ะเขาเกือบจะเสียสติเลยนะได้โปรดเธอตกลุมรักเขาเถอะนะาพาวตัดมาที่กลับบ้านค่ะโคก็สังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของนางเอกนะคะดูเธอเนี่ยไม่ค่อยกล้าสบตาเขาโคก็เลยถามว่าเมอน,นั้นนะ่ะพยายามจะจีบเธออย่างนั้นหรอซึ่งนางเอกก็งงว่ารู้ได้ยังไงเธอเด้ยรีบเดินมาจับหน้าโคค่ะพร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรโคเอ่ยเขานะัรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจับตาดูพวกเธอทั้งสองคนตั้งแต่ดเด็กๆแล้วล่ะนางเอกค่ะก็ได้แซวว่านี่โคแอบกังวล เขาได้เอามือจับแก้มทั้งสองแก้มของนางเอกรัางก็บอกว่านาสินะจากนั้นหาโคเนี่ยก็ได้จูบนางเอกและนั่นทำให้นางเอกรู้สึกขอโทษอามาน,นี้มากๆเพราะว่าเธอต้องการมือใหญ่ๆและอบอุ่นมือนี้คู่นี้ของโคเท่านั้นจูบไปจูมมาค่ะโคเนี่ยก็รีบถอยหนีแต่นางเอกก็เดินไปกอดเขาจากข้างล่างและนั่นทำให้โคค่ะหันมาจูบนางเอกแบบนัวเนียกันสุดๆแต่ทว่านางเอกก็เป็นฝ่ายร้องห้ามก่อนว่าเธอเนี่ยยังไม่พร้อมซึ่งโคค่ะก็ขเข้าใจและยอมรับพวกเราทั้งสองคนอ่ะจะมากินจิ้มจุ่มกัน ต่อเมื่อนางเอกพร้อมเท่านั้นภาพตัดมาที่วันต่อมาค่ะนางเอกไม่ได้มาทํางานและอามาเนก็ไม่ได้เจอนางเอกที่นี่ซึ่งโคค่ะที่รู้อยู่แล้วก็เลยขอให้อามาเน่ยมานั่งกินข้าวด้วยกันสักหน่อยแน่นอนว่าระหว่างนั้นเนี่ยอามาเน,าเนก็ดูถูกโคต่างๆนานาว่า,า,าวโคเนี่ยไม่เหมาะกับนางเอกเลยสักนิดก็แค่พนักง,งานที่ทํางานเก่งกล้าดียังไงจะมาปกป้องคุณหนูอย่างนางเอกล่ะโคตอบกลับอามาเนะนายน่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างเงินตําแหน่งศักดิ์ศรีการศึกษาหน้าตาที่หล่อเหลาโคได้ปักมีดลง เกือบจะไปตัดนิ้วของอามานีเข้าค่ะแล้วก็ยังมีมือที่สวยงามเอาไว้เล่นเปียโน,โนสําหรับโคน่ะไม่มีอะไรต้องปกป้องที่เขาทําไปทั้งหมดก็เพื่อนางเอกร่างกายนี้และความคิดเหล่านี้มีเพื่อนางเอกเท่านั้นความบ้าบินเหล่านี้มันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนเราถูกผลักเข้ากองไฟใช่ไหมล่ะแล้วโคก็ได้ขอตัวกลับจากนั้นอามานีก็มาเจอนางเอกที่บริษัทในตอนค่าอามานีอยากจะถามนางเอกให้ชัดๆอีกครั้งว่าเธอเนี่ยตกลุมรักโคจริงๆหรอไม่ใช่ว่าเธอชอบเขาเป็นเพราะเขาหลอกให้เธอตกลุมรัก แลอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเธอหรือเปล่าทำไมไม่มาแต่งงานกับเขาล่ะยังไงผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่หรอนางเอกนิ่งคิดไปสักพักนึงเธอเอ่ยก็น่าจะจริงนะเธอกับโคเนี่ยยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรรึซึ้งกันหรอกแต่ว่าเธอก็ต้องการที่จะให้โคเนี่ยมากอดเธอเธอชอบโคจริงๆขอโทษด้วยแล้วโคค่ะก็โผล่มากอดนางเอกและถามอามานว่าพอใจแล้วหรือยังสุดท้ายค่ะอามานก็เข้าใจในที่สุดขอให้นางเอกอยู่กับโคดีๆก็แล้วกันส่วนโคก็ปกป้องนางเอกดีๆด,ด้วยนะ ก็จะกลับมารับนางเอกเจอกันใหม่นะแล้วฉันจะมารับเธอไปเดทอีกโคค่ะพอได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอามานะเนี่ยหัวแข็งจริงๆเลยภาพตัดไปที่หนุ่มแว่นผู้ลึกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังตามสืบเรื่องราวของนางเอกกับบริกากโคอยู่เขาได้ยิ้มเหยียดออกมาหลังจากได้เห็นภาพที่นางเอกกับโคเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความสุขกันเหลือเกินภาพตัดมาที่เวลาต่อมาค่ะนางเอกได้เอาของเล่นมาบริจากให้กับบ้านเด็กกำพร้าซึ่งโคค่ะเขาเนี่ยเคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนแล้วก็ได้คุณปู่ขอองนางเกรับ ดูเอาไว้เนื่องจากว่าโคเนี่ยเคยช่วยเหลือนางเอกจากการถูกหลักพาตัวเมื่อ10ปีก่อนนั่นแหละค่ะบริษัทสังโจเนี่ยเอาของเล่นมาบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าอยู่เป็นประจำทุกปีขณะที่นางเอกกำลังยิ้มอย่างมีความสุขที่เด็กๆได้ของเล่นนะคะจูจๆหนุ่มแว่นผู้ลึกลับซึ่งที่จริงแล้วเขามีชื่อว่าฮารุกะเป็นผู้จัดการบริษัทแถวๆนี้แหละเขาก็เอาของเล่นมาบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพกร้าเหมือนกันเขาเด้เข้ามาทักทายนางเอกพร้อมกับถามโคว่วาคุณเคยใช่ไหมบรรยากาศแบบนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้กกันนะะ้า ก่อนจะถามฮารุกะว่ามีแผนอะไรกันแน่ฮารุกะตอบก็มาเพื่อเจอนางเอกไงล่ะเขาก็พร่ำเพ้อถึงบรรยากาศค่ะที่บ้านเด็กกำพร้าก่อนจะจูบมือนางเอกและจากไปหลังจากที่นางเอกกับโคนะคะออกมาจากบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยโคก็ได้ย้ำกับนางเอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนั้นมันอันตรายทั้งนี้โคยังย้ำกับนางเอกด้วยน้ำนิ่งๆว่าเขาคนเดียวเท่านั้นที่ชอบนางเอกเข้าใจไหมซึ่งนางเอกค่ะก็รู้สึกดีใจที่โคพูดแบบนี้กับเธอเธอก็ไปบอกโคว่าเธอเองก็เป็นคนเดียวที่รักเขาเหมือนกันนะซึ่งการที่ทั้งคู่ ค่ะได้จูบกันเนี่ยนางเอกก็รู้สึกว่าโอ้ยร่างกายของเธอเนี่ยมันร้อนเผาเหลือเกินวันต่อมาก่อนที่โคจะออกไปทํางานเขาได้บอกนางเอกว่าจะมีไปคุยธุรกิจต่างจังหวัดหนอาทิตย์หน้าจะได้ไปนอนค้างคืนที่น,น,นั่นสักคืนนึงน่ะพอนางเอกได้ยินแบบนี้ก็หูพึงค่ะเธอรีบตอบตกลงทันทีเธอมองว่าการไปนอนค้างคืนนอกสถานที่เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่ให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ทําอะไรแตกต่างจากกิจวัตรประจําวันของพวกเขากันบ้างแต่แค่จินตนาการเนี่ยหัวใจนางเอกเนี่ยก็เต้นตึกตักแล้วเวลาต่อมาค่ะนางเอกกับโคเนี่ยก็ได้ออกมาค ร้อยแล้วพวกเขาเดีเข้ามาพักที่เรียวกังซึ่งเรียวกังแห่งนี้ค่ะก็ได้จัดแจงสถานที่ให้นางเอกกับโคบนที่นอนเนี่ยมีกลาบโรอยอยู่เต็มไปหมดเลยหวานชื่นมากๆและนี่ก็เป็นฝีมือของอามาเนะนั่นแหละค่ะอามาเนะนี่อยากจะให้นางเอกกับโคเนี่ยได้ลงเอยกันถึงแม้เขาจะกลับมาชิงนางเอกทีหลังก็เถอะนางเอกค่ะทำท่าผิดหวังที่อยู่อามาเนะเนี่ยก็ยืนมือเข้ามาทําลายบรรยากาศดีๆระหว่างเธอกับโคจนหมดหลังจากนั้นทั้งคู่ค่ะก็ออกไปเดินเล่นที่ริมชายหาดด้วยกันพวกเขาเนี่ยก็คุยเล่นกันไป ใส่าด์น้ำใส่กันไปและนางเอกก็ได้เห็นรอยยิ้มของโคอีกครั้งมันแตกต่างจากตอนที่เขาทําหน้าที่เป็นบริการพอโคเห็นนางเอกค่ะยืนนิ่งๆแล้วมองหน้าเขาแบบนี้ก็ถามว่าทําไมทําท่าทางน่ารักแบบนั้นล่ะแล้วเขาค่ะก็เดินมาจูบนางเอกแล้วนั่นก็ทําให้นางเอกค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องการโครจริงๆนะภาพตัดมาที่ตกคําค่ะก่อนนอนนางเอกก็บ่นว่าเธอมีความสุขจังเลยนะพวกเราเหมือนคู่รักข้าวใหม่ปาลมันกันเลยนางเอกได้ขอให้โคค่ะยืนเนิ้วมือมาให้เธอจับหน่อยท่ามกลางความมืดกนั่นแหละค่ะจับมือกันไปกันมาเน ก็กลายเป็นว่านางเอกค่ะเป็นฝ่ายขอให้โคเนี่ยมากินจิ้มจุ่มกับเธอใช่ั้นและท้ายที่สุดทั้งคู่ค่ะก็ได้กินจิ้มจุ่มแบบแซ่บๆสมใจกันไปเลยเช้าวันต่อมานะคะนางเอกเนี่ยก็ทําท่าลึกๆโคก็ทักว่าเป็นพรเรื่องเมื่อคืนหรือเปล่านางเอกตอบจะทํายังไงได้ล่ะก็มันครั้งแรกของเธอนี่นะแล้วทําไมเขาถึงทาหน้าเฉยๆแบบนั้นล่ะโคตอบเขาเองก็มีความสุขเหมือนกันนะนางเอกได้ยินแบบนี้ก็ยิ้มกว้างออกมาค่ะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็พูดหยอกล้อกันต่อมาที่บริษัทค่ะนางเอกเนี่ยยังมีความทรงจำแบบกับคเลย เธอเองเนี่ยก็เผลอไปมองโคค่ะแล้วก็นึกถึงวันนั้นโคที่เห็นสายตาของนางเอกนะคะหลังเลิกงานเนี่ยเขาก็มาจูบโจมนางเอกค่ะมาจูบม,มันนัวเนี่ยเธอแต่นางเอกก็ร้องห้าวว่าเธอเนี่ยย,ยังไม่พร้อมครั้งต่อไปเลยนะซึ่งโคค่ะก็เข้าใจเข้ากับนางเอกจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสะเตปเพราะว่าเนี่ยก็ยังเป็นรักแรกของเธออยู่ต่อมาค่ะนางเอกไปที่บ้านกัมพร้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งนางเอกก็ได้เจอกับฮารุกะแต่วันเนี้ยโคไม่ได้ไปด้วยนางเอกเห็นฮารุกะแล้วก็พยายามจะรักษาระยะห่างตามคําสั่งของโคค่ะแต่ว่าฮารุกะ ก็ดันเอารูปเก่าๆของโคมาหลอกล่อให้นางเอกเข้าไปดูใกล้ๆกับเขานางเอกอดใจไม่ไหวค่ะก็เลยไปขอดูรูปสมัยตอนโคเนี่ยยังเด็กๆเธอดูไปแล้วก็ยิ้มไปฮารุกะถามอยากจะฟังเรื่องราวของโคไหมแต่นางเอกค่ะก็ได้สติเธอบอกว่าอยากจะฟังเรื่องราวของโคจากปากเขามากกว่าน่าจากนั้นนางเอกค่ะก็จะรีบคอตัวกลาบฮารุกะได้จับมือของนางเอกพร้อมกับบอกว่านาอิชะาจังเลยก่อนที่เขาจะจูบมือของนางเอกนะคะโคเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดสะกอนฮารุกะเซวพระเอกขี่ม้าขามาถึงแล้วโค ย้ำอย่ามายุ่งกับนางเอกนะฮารุกะบอกเขาต้องการทุกสิ่งที่โคมีถ้าไม่ชอบแล้วก็มีแต่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเท่านั้นโคตอบถ้าไม่อยากตายแล้วก็ถอยไปซะฮารุกะกลับบ้านกันเถอะฮารุกะพึมพำไล่หลังรักภรรยาของนายมากๆล่ะตัดไปที่โคค่ะเขาเนี่ยหัวเสียมากๆบอกแล้วไงว่าอย่าไปเข้าใกล้หมอนั่นนางเอกเทียงก็ฮารุกะมีรูปเก่าๆของโคนีนาเธอเองก็อยากจะดูโคไม่เห็นด้วยค่ะนี่เธอโดนหลอกล่อด้วยรูปเก่าๆของเขาอย่างนั้นหรอนางเอกเทียงรูปเก่าๆของคนที่เธอรักเธอก็อยากดูไม่ใช่หรอเขา่ะ มันเป็นตะลุงแก่ไม่เข้าใจความรักเลยสักนิดถึงแม้จะเถียงกันขนาดนั้นนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมานอนกอดกันที่บ้านยูดีโคค่ะได้ยกโทรศั์มาถ่ายรูปนางเอกที่กําลังหลับอยู่เขาบ่นพูดอะไรของเธอเนี่ยใครกันแน่ที่ไม่รู้จักคําว่ารักเวลาต่อมาค่ะนางเอกเนี่ยก็ไปเมาส์มอยกับมายูมิอีกครั้งหนึ่งนางเอกก็เล่าเรื่องที่เธอนั้นมีความรักทําอะไรหวานๆกับโคไปบ้างนั่นทําให้มายูมิบ่นออกมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยเคยไม่ชอบนางเอกด้วยนะนางเอกเนี่ยมันน่ารําคาญด้วยความที่มายูมิเคยคบกับโคช่่มัคคะตอนงู คบกันไปเดทกันอะไรหวานๆช่วงมหาลัยเนี่ยแต่พอนางเอกค่ะโทรไปหาโคเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นโคเนี่ยก็ต้องขอลาจากจ,ากจากมายุมิไปหานางเอกทันท,ทีเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ที่ไหนขอแค่นางเอกเรียกเขาก็จะไปทันทีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคะ่ะตอนนางเอกกับโคเนี่ยเดินผ่านเพื่อนสมัยมัธยมของโคค่ะและเพื่อนเนี่ยก็แซวว่าโคเป็นเด็กโจนเป็นเด็กกําพร้าไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ต้องมาทํางานเป็นบริการให้คุณโนแบบนี้หรอซึ่งนางเอกคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวกะเปียก,กอยู่คะ่ะเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจทําไมเพื่อนมมัธยของโคเ มาดูถูกเขาแบบนี้ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยซึ่งเพื่อนสองคนค่ะก็ไม่ชอบที่นางเอกพูดจาแบบนี้เขาจะเข้าไปทําร้ายนางเอกแต่ก็โดนโคค่ะสัตว์จนหมอบและเดินหนีไปโคเอนดูค่ะที่นางเอกไม่ชอบให้คนอื่นมาดูถูกเขาแต่เธอกลับเรียกเขาว่าตาลุงแกเนี่ยนะนางเอกในตอนนั้นตอบว่ามีแค่เธอเท่านั้นที่เรียกเขาได้แบบนี้มายูมิบ่นอีกว่าโค่นะดูแลนางเอกยิ่งกว่าแฟนของเขาซะอีกเจ้าหญิงหรอเธอคนเดียวเท่านั้นสินะผู้หญิงของโค่นะหนึ่งและคนเดียวเท่านั้นพอนางเอกได้ยินแบบนี้ค่ะเธอก็ยิ้มน้อยยิ้ม พอโคเลิกงานกลับมาที่บ้านนะคะก็รีบเข้าไปถามเลยว่านางเอกนะ่ะคือผู้หญิงหนึ่งและคนเดียวเท่านั้นของเขาใช่ไหมล่ะโคตอบอย่างเอ็นดูนางเอกจ้าจ้า<ๆ>เธอนั่นแหละเจ้าหญิงของเขาเขาค่ะได้จับผมนางเอกจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก,กอดกันอย่างดีใจเวลาต่อมาค่ะเพื่อนในแก๊งของนางเอกเนี่ยก็ดันเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าเธอเนี่ยอาจจะต้องเลิกรากับคู่มัน่นเพราะว่าเขาไปตกหลงรักผู้หญิงคนอื่นจากที่นางเอกนะคะกาลังมีความสุขอยู่แท้และนั่นก็ทําให้นางเอกจิตตกไปด้วยเลยพ่อนางเอกค่ะเห็นโคได้พูดคุยกับบรรดานาง แบบที่มาแคสเพื่อแสดงในโฆษณาของบริษัทเขานางเอกก็ทำหน้านิ่งๆไปโคก็เลยลากนางเอกมาเครียดนางเอกก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้หึงอะไรหรอกแต่เธอกําลังรู้สึกว่าการตกหลุมรักมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโลกเป็นสีชมพูแต่หากวันในวันหนึ่งต้องแยกกันขึ้นมาล่ะเธอก็รู้สึกกลัวนางเอกค่ะก็เดี๋ยวร้องไห้ออกมาโคเนี่ยได้แซวนางเอกพร้อมกับย้าว่าทั้งที่เธออยากจะนอกใจเขาจะเป็นจะตายนะนะไหนมาร้องไห้แบบนี้ล่ะเธอนะ่ะอย่ามาดูถูกความรักสิบป,ปีของเขาที่มีต่อเธอสิเธอคือรักแรกรัก ตลอดไปนะเธอคือหนึ่งเดียวคนเดียวที่เขารักแล้วโคกับนางเอกค่ะก็ได้จูบกันแน่นอนคะ่ะว่าภาพการที่ทั้งสองคนเหนี่ยวรักกันขนาดนี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะและนั่นก็เป็นเพราะว่าแคสนักแสดงที่จะมาเล่นเปียโ,โนในโฆษณาของบริษัทซังโจเนี่ยอยู่ๆคุณปู่ค่ะก็ได้มาประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเนี่ยได้ไปแคสนักแสดงอีกคนนึงมากซึ่งเธอคนนั้นมีชื่อว่ารันพอโคนะคะเห็นหน้าของคนที่ชื่อรันปุ๊บค่ะเขาเนี่ยก็อึ้งไปเลยอึง้งชนิดที่ว่าทําตัวไม่ถูกเลยล่ะค่ะนางเอเอห็น สีท่าแบบนั้นแล้วเธอก็อึ้งเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี้ยพวกเขามีความสัมพันธ์กันยังไงเธอไม่เคยเห็นโคมีท่าทางแบบนี้มาก่อนเลยและระหว่างถ่ายทําโฆษณาค่ะดูเหมือนว่าโคกับรันเนี่ย ก็ดูไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกันมากมายนักจากที่นางเอกสังเกตเห็นแต่เธอก็ไม่กล้าถามโคยูดีก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินออกไปจากห้องพักนักแสดงรันก็ได้เอ่ยถามว่าโคนะ่ะได้อยู่บ้านเด็กกำพร้าบ้านเดียวกับที่พี่สาวยูริของเธออยู่ใช่ไหมโคตอบรันนะ่ะหน้าเหมือนยูริมากๆเลยนะรันได้เล่าให้ฟังว่าเธอนะ่ะมีพี่สาวก็คือยูริทั้งคู่ถูกรับเลี้ยงก็เลยแยกจากกันนะ่ะสองพี่น้องติดต่อการผ่านจดหมายและเห็นชื่อของโคเธอก็เลยนึกถึงโคคงจะมีคําถามเย ยอะเลยใช่ไหมล่ะมันอาจจะดูเสียมาระยาทสักหน่อยนะแต่ว่าพี่สาวของเธอโคคิดว่าเธอเองก็น่ารักใช่ไหมล่ะโคก็ทำท่าลำบากใจค่ะรันยังยิงคำถามไปอีกว่าโคเนี่ยคงจะเล่าเรื่องราวของเขาให้นางเอกฟังเยอะเลยใช่ไหมล่ะนางเอกตอบโคบอกว่าเธอคือคนเดียวและหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงของเขานะ่ะรัเนเอ่ยดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นเธอมั่นใจว่าพี่สาวของเธอก็จะมีความสุขเหมือนกันพอกลับมาที่บ้านหานางเอกเนี่ยก็พยายามจะเชยใช้พูดเรื่องนูน่นเรื่องนี้แต่โคก็รู้ว่านางเอกในหัวเนี่ยมีแต่คำถามเต็มไปหมดว่ารันคือใครอยู่คือ ใค<ๆ>บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดเลยแต่ดูเหมือนจะแตกต่างกันที่บุคลิกนะเพราะว่ายูริเนี่ยเธอเป็นคนที่รารังสดใสเธอสามารถเตะผู้ชายร่างใหญ่ได้เลยล่ะนางเอกถามนั่นก็เลยทําให้โคชอบยูริแบบนั้นใช่ไหมโคตอบ<ๆ>ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนางเอกแซวยูริแก่กว่าเขาด้วยใช่ไหมล่ะท่าทางราเริงของนางเอกค่ะโคก็เลยรีบขอตัวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพอโคจากไปนะคะนางเอกก็ซุดตัวลงไปเธอรู้สึกไม่ชอบใจมากๆทั้งสายตาและน้ําเสียงของโคดูเหมือนว่ายูริเนี่ยจะ เป็นรักแรกของเขานะทําไมเขาต้องมีอดีตด้วยล่ะไม่ชอบเลยเวลาต่อมาค่ะโคเนี่ยได้ไปเจอกับรันที่โรงแรมแห่งหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยไปที่ห้องพักของรนันรันก็ได้ถามว่าหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมยอยากจะลองดูไหมล่ะรันเด้ก,กดโคลงบนโซฟาเลยล่ะค่ะโคเอ๋ยค่ะสําหรับเขานะ่ะเขาจําทุกเรื่องราวของยูริได้หมดตั้งแต่วันที่เธอจากไปก็ตามรันค่ะได้ร้องไห้เสียใจโคจําพี่สาวของเธอได้จริงๆรหรอรู้ว่าโคนะ่ะรักนางเอกไปแล้วโคได้เอ่ยอีกว่าเขารู้นะว่ายูริกับรันนะ่ะสนิทกันมากๆถึงแม้จะ โดนแยกกันไปแล้วก็ตามรันขอให้โคค่ะเล่าเรื่องราวของพี่สาวของเธอให้ฟังอีกหน่อยสิภาพตันมาที่โคได้ออกจากโรงแรมและกลับมาที่ออฟฟิศค่ะนางเอกเด้รีบเข้ามาทักทายโคและเธอก็ได้กลิ่นน้ําหอมของรันรวมไปถึงท่าทางนิ่งๆของโคด้วยนางเอกก็รู้สึกใจไม่ดีเลยล่ะค่ะตัดกลับมาที่บ้านนางเอกได้เข้ามาหอมเข้ามาจูบโคค่ะด้วยความรู้สึกกังวลและไม่กล้าถามซึ่งโคค่ะก็รับรู้ถึงความรู้สึกนี้ในช่วงวันหยุดนางเอกอยากจะพักสมองก็เลยแวะไปเล่นกับอามานสสักนิดนึงวันต่อมาหลังจากเลิกงาน โคได้พานางเอกไปเยี่ยมหลุมฝังศพของยูริยูริมทะเลแห่งหนึ่งโคได้ตัดสินใจเล่าให้นางเอกฟังว่ายูริตายตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ12แล้วล่ะตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าก็มีแต่ยูริเท่านั้นที่ช่วยให้เขาปรับตัวอยู่ที่นั่นได้เธอนั้นทั้งแข็งกแกร่งและมีรอยยิ้มที่สวยงามเขานะ่ะชอบเธอและที่รันปรากฏตัวมาแบบนี้นั่งก็เป็นเพราะเธออยากจะยืนยันว่าเขายัางไม่ได้ลืมยูริรันไม่อยากจะให้โคนะ่ะลืมพี่สาวของเธอนางเอกพูดแน่ใจก,กับตัวเองภาพที่เธอเห็นนี้ไม่ใช่ โคได้เอ่ยกับนางเอกว่าแต่มันจบแล้วล่ะต่อไปนี้เขาจะมองแต่นางเอกเท่านั้นเขาจะบอกลาอดีตของเขาการพูดถึงยูริแบบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาสีหน้าท่าทางของโคค่ะทําให้หนางเอกตัดสินใจพูดกันมาว่าถ้าอย่างงาน Ko, นะั้นโคน่ะไม่ต้องลืมหรอกให้เขาโอบกอดเรื่องราวในอดีตของเขาตลอดไปเถอะนะโคเดินเอามือมาวางบนหัวหนางเอกมันคงจะหนักหนาสาหรับรักแรกใช่ไหมหนางเอกคิดในใจเธอเองก็จะโอบกอดเรื่องราวในอดีตของโคเช่นกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญของคนที่เธอรกักะ เดียวกันดูเหมือนว่ารันกับฮารุกะค่ะทั้งสองคนเนี่ยจะร่วมมือกันอยู่ฮารุกะอยากจะให้หนางเอกกับโคนเนี่ยมีลูกได้กันเร็วๆเ,เพราะมันจะทําให้เรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งรันก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะแต่กลับมาที่นางเอกค่ะวันนี้โคได้หลับไปแล้วเธอค่ะได้จับหน้าเขาเบาๆพร้อมกับบอกตัวเองว่าอดีตของโคเป็นเรื่องที่เธอเนะ่ะเข้าไปยุ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอนาคตแล้วก็พวกเขาทั้งสองคนจะผ่านมันไปได้กันอยากจะแก่ไปด้วยกันเติมเต็มพวกเขาด้วยความสุขอีกอย่างใกล้วันเกิดของโคแล้วด้วยแน่นอนนวว่าัเก ปีนี้ค่ะนางเอกก็อยากจะฉลองกับเขาเพราะว่าเธอไม่เคยฉลองกับเขาเลยซึ่งนางเอกก็ได้วางแผนวันเกิดของโคไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถว่าวันเกิดของโคค่ะยกเลิกนัดกินข้าวของพวกเขาทั้งคู่ซะอย่างนั้นซึ่งโคค่ะก็อยู่ทํางานจนค่ำพ่อเขากลับมาที่บ้านก็ได้เจอเซอร์ไพรส์วันเกิดของนางเอกค่ะที่มีทั้งพ่อทั้งแม่และคุณปู่มาอยู่ร่วมงานค่ะโคเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ตกใจคุณปู่บอกว่าไดมอบหมายงานปลอมๆให้กับโคนะ่ะนี่คือแผนของนางเอกโคค่ะได้รับของขวัญและคําอวยพรมากมายจากครอบครัว องนงเกและนั่นก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตเขานํามีพ่อที่เป็นคนขี้เมาและชอบทาร้ายร่างกายเขาแต่ว่าวันนี้เขาได้ฉลองงานวันเกิดกับนางเอกและครอบครัวที่อบอุ่นดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีความสุขค่ะพอทุกคนกลับไปแล้วนะคะทั้งสองคนก็มานอนกอดกันบนโซฟาค่ะพวกเขาเนี่ยสัญญากันว่าปีหน้าก็จะมาฉลองงานวันเกิดด้วยกันอีกแบบนี้พวกเขาได้บอกรักกันไปมาค่ะจนกระทั่งวันต่อมาโคได้ไปพบกับฮารุกะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและฮารุกะก็ได้ถามโคว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรามายึดอนา จากของซังโจกันเลยดีไมโคโคได้ตอบกลับมาเริ่มกันเลยฮารุกะไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้มีแผนการอะไรยังไงกันนะคะน้ำปั่นขอตัดย้อนกลับไปในอดีตของโคตอนที่เขายังเป็นเด็กค่ะพ่อแม่ของเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะแต่ทว่าพ่อเนี่ยขี้เมามากๆส่วนแม่ก็เป็นกระสอบค่ะให้พ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายขูดรีดเงินจากแม่แต่มีอยู่วันนึงค่ะแม่เนี่ยก็ได้หายตัวไปทิ้งให้พ่ออยู่กับโคสองคนซึ่งพ่อค่ะพอไม่มีแม่แล้วเขาก็ได้ต้อมใจสุดท้ายก็เสียชีวิตซึ่งโคค่ะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายเข้้าาามาอยู่ในบนบเด็ก,กพร ยูริ uri, พี่สาวคนโตที่สุดในบ้านเด็กกำพร้าคอยมาให้คําแนะนําดูแลโค้ทั้งนี้ยังมีฮารุกะด้วยอีกคนนึ่งซึ่งฮารุกะก็ทําหน้าที่เป็นพี่ใหญ่สุดเลยตอนที่ยูริถูกครูที่โรงเรียนนะคะลวนลามฮารุกะก็ลากครูคนนั้นมาซ้อมค่ะจนปางตายเลยฮารุกะไม่เชื่อคําพูดของคนที่พูดกันว่าพระเจ้านะ่ะจะไม่มอบบททดสอบที่คุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านได้หรอกมันน่าตลกนะที่คุณเองก็ไม่สามารถข้ามผ่านมันได้เลยคุณก็แค่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวคุณเองตกลงไปอยู่ในนรกแหงความ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพวกผู้ใหญ่ก็มักจะบอกว่าลืมมันไปซะเถอะให้อภัยเถอะนะแล้วพวกเขารู้ไหมว่าเหยื่อนอะ่ะจะรู้สึกยังไงต้องทนทุกทรมานเหมือนตายทั้งเป็นไปอีกนานแค่ไหนช่างหัวพระเจ้ามันเถอะนะพวกเราก็แค่ทําเหมือนที่ผู้ใหญ่ทําเท่านั้นแหละคําพูดเหล่านั้นของฮารุกะทําให้โคมองว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเพราะเขาเองก็ถูกผู้ใหญ่คนเป็นพ่อและแม่ทําร้ายร่างกายจิตใจมันกันซึ่งที่บ้านเด็กกาพร้าค่ะโคยูริและฮารุกะพวกเขาได้อยู่กันแบบนั้นอย่างมีความสุขดูแลกันลกันนแกกพวกเขา มากๆในสายตาของโคคนที่ปกป้องเขาไม่ใช่ทั้งพอ่อหรือพระเจ้าแต่เป็นฮารุกะและยูริเขาจะไม่มีวันลืมมันและเขาก็ไม่ต้องการที่จะลืมยูริด้วยและใครจะไปลืมไอคนเลวนั่นที่ฆ่ายูริกล่ะซังโจเขาจะไม่มีวันให้อภัยเด็ดขาดซึ่งเรื่องราวค่ะมันต้องย้อนกลับไปตอนที่ฮารุกะอายุครบ18ปีจะต้องออกจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วพอฮารุกะออกไปใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ค่ะก็ได้มีญาติตระกูลซังโจของนางเอกเข้ามาปกครองบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ซึ่งไอ เทาหัวงูของตระกูลซังโจค่ะก็ได้มาลวนลามเด็กๆซึ่งตอนนั้นโคเองที่เด็กมากๆก็ไม่รู้ว่าการกระทําเหล่านั้นอ่ะมันคือการลวงลามลวงละเมิดกลางดึกแห่งหนึ่งตาเท่าหัวงูค่ะได้เข้ามาลวนลามโคที่กําลังนอนหลับอยู่โชคดีที่ยูริได้เข้ามาจัดการตาเท่าหัวงูนั้นและลากหมอนั่นกลับไปที่ออฟฟิศแต่ทว่าที่ไม่โชคดีนะคะที่ผ่านมายูริได้เอาตัวของเธอไปให้ตาเท่าหัวงูกระทําชํำเล่าเพื่อปกป้องเด็กๆจากเงื้อมือของตาเท่าค่ะแน่นอนว่าพอโคโตขึ้นเมื่อ เขารู้เรื่องราวเหล่านี้เขาเองก็เสียใจมากๆแต่การที่ตาเท่าแชร์ร่างกายของยูริเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตัวเองมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนานวันเข้าค่ะยูริก็ได้เกิดท้องขึ้นมาภรรยาของตาเท่าเนี่ยก็สั่งให้ยูริเอาเด็กออกซะยูริที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมาเจอทางตันไม่รู้จะทํายังไงค่ะเธอก็เลยตัดสินใจเรียกตาเท่ามาเคลียร์กันบนดาดฟ้าซึ่งโคเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยพอคุยกันไปคุยกันมาคุยไม่รู้เรื่องค่ะท้ายที่สุดยูริก็ได้ตัดสินใจลากตาเท่านั้น ทำให้ยูริเสียชีวิตไปพร้อมกับตาเท่าหลังการเสียชีวิตของยูริฮารุกะที่รู้เรื่องค่ะเขารู้สึกแค้นตระกูลซังโจงมากๆหฮารุกะ ได้เดินเข้าด้านมืดไปพัวพันกับธุรกิจมืดจนเขานั้นได้มาเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งณนะปัจจุบันนี้ค่ะแต่ในตอนนั้นฮารูกะได้ชวนให้โคมาแก้แค้นตระกูลซังโจด้วยกันซึ่งแผนของพวกเขาก็คือทำลายแก้วตาดวงใจของตระกูลซังโจนั่นก็คือนางเอกพวกเขาได้วางแผนให้ลูกน้องค่ะของฮารูกะเนี่ยมาทำทีหัวจะลักพาตัวของนางเอกจากนั้นก็ให้โคเนี่ยไปรับบทเป็นฮีโร่ช่วยเหลือนางเอกซึ่งนางเอกก็รู้สึกไว้ใจใโคมากๆเธอได้ขอร้องให้คุณปู่ค่ะจ้างโคเนี่ยมาเป็น บริการให้กับเธอและนั่นก็ทําให้โคค่ะได้เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับนางเอกแต่ในใจของโคค่ะเต็มไปด้วยความแค้นมองไปที่นางเอกทีไรเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนางเอกได้รับการทนุทนอมจากทุกคนแต่ทำํำไมพวกเขาถึงโดนปฏิบัติแบบนั้นล่ะเขาเนะ่เข้ามาในตระกูลซังโจเพื่อจะมาปลิดชีพนางเอกค่ะและในคืนนี้เองค่ะด้วยความแค้นที่มันเต็มอยู่ในหัวใจของโคเขาก็กะว่าจะจัดการนางเอกซะแต่ทว่าเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างโคกับนางเอกค่ะเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ลงที่จริงแล้วตาม แผนของโคกับฮาลุกะนะคะก็คือจะทําให้นางเอกท้องแล้วก็จะยึดอนาจากตระกูลซังโจซะแต่ว่าโคเองเขาก็มีความรู้สึกให้กับนางเอกค่ะเขาน่ะรักนางเอกนะแต่เขาไม่สามารถทอระยศยูริกับฮาลูกะได้สักพักนางเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วถามว่าโคเป็นอะไรร้องไห้ร้อฝันร้ายร้อโค ฉันอารักนายนะนางเอกได้บอกรักโคค่ะตอกย้ําความรู้สึกไปในหัวใจโคอีกครั้งหนึ่งเวลาต่อมาโคค่ะได้โทรหาฮารุกะขอโทษนะตอนนี้เขาไม่คิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยฮารุกะถามนี่โคอยากจะเปลี่ยนแผนอย่างนั้นรอจะไม่มีลูกแล้วรอเข้าใจเข้าใจมันคงจะใช้เวลานานสินะโคถามฮารุกะต้องการจะทําอะไรกันแน่ฮารุกะตอบสําหรับเขาในะ่คิดว่าการจบชีวิตนางเอกนั่นแหละคือวิธีที่ที่สุดล้อเล่นนะล้อเล่นระวังตัวไว้ให้ดีเถอะถ้าไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเจอกันล่ะวันต่อมาหลังเลิกง,งานค่ะโคเนี่ย ก็ได้ไปนั่งดื่มกับคุณปู่ของนางเอกทั้งสองคนค่ะก็พูดคุยกันไปเรื่อยจนไปถึงเรื่องของนางเอกคุณปู่รู้สึกซาบซึ้งใจที่โคนั้นอุทิศตัวเองให้กับบริษัทแล้วก็ดูแลนางเอกมาโดยตลอดคุณปู่ในเห็นภาพที่นางเอกจับมือโคแนนค่ะตอนที่เขาช่วยเธอจากการลักพาตัวก็รู้ได้เลยว่าสามารถฝากฝังชีวิตของนางเอกไว้กับโคได้ดังนั้นยังไงฝากนางเอกได้นะคุณปู่เนี่ยก้มหัวให้กับโคเลยและนั่นทำให้เขาทำท่าลำบากใจที่สุดเลยล่ะค่ะพอดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วโคก็ได้กลับมาที่บ้านตะกกกกนนเเเรียหาางอออธ็ไม่ต วิ่งหาเธอไปทั่วท่าทางเขาตกใจมากๆหรือคำขู่ของฮารูกะเนี่ยจะเป็นจริงกันนะสักพักนางเอกก็ได้โผล่มาพอดีทีไปร้านสะดวกซื้อมาน่าโคขับพุ่งไปก่อนนางเอกเขาโล่งใจมากๆที่นางเอกยังไม่ได้เป็นอะไรโคเห็นว่าแบบนี้ท่าทางไม่ดีแล้วท้ายที่สุดวันต่อมาค่ะ,คะเขาก็ไปหาฮารุกะพร้อมกับเอามีดเจาะคอตัวเองเขาอยากจะเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยแลกกับนางเอกซะส่วนนางเอกค่ะเธอก็ได้เจอกับปบายาที่โคสินทิ้งเอาไว้ย้อนกลับไปที่โคค่ะฮารุกะเดินไปแย่งมีดออกมาจากมือของโคถึงแม้าจะตาย ไปยังไงซะก็จะแก้แค้นอยู่ดีถ้าอยากจะปกป้องนางเอกก็คาฮารุกะสะเถอะไม่เป็นไรถ้าอยากจะปกป้องนางเอกจากเขาฮารุกะหยุดตัวเองไม่ได้ฮารุกะจับปืนจากมือโคค่ะมาไว้ที่หน้าผากของตัวเองเขาเป็นคนทิ้งยูริไว้กับโคเองโคเองก็ยังเด็กมากตอนที่ฮารุกะฝากให้เขาปกป้องยูริขอโทษด้วยนะคงจะเจ็บปวดมากสินะส่วนโคก็คิดในใจว่าก่อนที่ยูริจะจากไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอนั้นมันเป็นรอยยิ้มที่พยายามจะปกปิดความกลัวเอาไว้มั่นใจว่าเธออยากจะยิ้มให้กับเขา อย่างแน่นอนเขาน่ไม่สามารถค่ะฮารุกะได้หรอกฮารุกะใช้ชีวิตทั้งหมดของเขาเพื่อมายืนอยู่ตรงจุดนี้การเข้าร่วมธุรกิจมือใตดินส่งเสียเขาเล่าเรียนจนมาถึงตอนนี้ยังไงโคก็ทิ้งฮารุกะกับยูริไม่ได้หรอกโคค่ะได้โผล่ไปก่อนฮารุกะพร้อมกับร้องไห้ขณะเดียวกันทางด้านของนางเอกเธอก็เป็นนั่งซึมๆอยู่ที่ออฟฟิศค่ะสักพักนะคะก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นที่ออฟฟิศได้รับโทรศัพท์ว่าเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทซังโจเนี่ยถูกแฮกนางเอกรีบเข้าไปถามถ่ายคุณปู่ว่ามันเกิดอออะไรขึ้นนนน้นนนนนใตัเง รันและโคค่ะก็ได้โผล่มาในออฟฟิศของคุณปู่พร้อมกับเฉลยตัวตนว่าเขาเป็นใครมาจากไหน14ปีที่ผ่านมาเขาต้องการจะแก้แค้นตระกูลซังโจไอเทาหัวงูที่พลากชีวิตอยู่รีไปตอนนี้พวกเขาต้องการชีวิตของนางเอกเพื่อเป็นการแก้แค้นทั้งหมดคุณปู่ได้เอ่ยว่าเรื่องราวที่ผ่านมานะ่ะเป็นคนจากตระกูลซังโจก็จริงแต่ว่าไม่เช่ตระกูลหลกักถึงแม้จะพูดแบบนี้แต่ทั้ง3คนก็ไม่ฟังค่ะยังไงก็จะเอาชีวิตนางเอกให้ได้คุณปู่ก็เลยพูดขึ้นมาอีกเขานะ่ะรู้นะว่าโคเป็นใคร มาจากไหนแต่คุณปู่ก็อยากจะเก็บโคไว้ข้างๆตัวพอเขาได้เห็นโคอยู่ข้างกายนางเอกแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรถ้านางเอกได้อยู่เคียงข้างโคถ้าอย่างนั้นได้โปรโดเอาชีวิตคุณปู่ไปแทนได้ไหมแต่ในตอนนี้ฮารูกะไม่ฟังอะไรอีกแล้วล่ะยังไงก็จะเอาชีวิตนางเอกให้ได้และฮารูกะค่ะก็ได้ยิงปืนออกไปซึ่งซินเสียง,งปืนค่ะคนที่ถูกยิงนั่นก็คือโคนั่นเองค่ะเขาได้เอาตัวมาบังไว้พอฮารูกะเห็นแบบนั้นเขาก็ยังไม่หยุดคลั่งค่ะยังไงเขาก็จะยิงนางเอกอีกทีอยู่ดีโครีบขอร้องพอ ขอนะขอร้องล่ะในตอนนี้ค่ะรันก็ได้มาขอร้องฮารุกะให้หยุดอีกคนนึงฮารูกะไหว้ถอยออกไปจากโคเดี๋ยนี้นะแล้วเขาก็ยิงออกมาอีกนัดนึงซึ่งนั่นก็โดนโคเองเหมือนกันค่ะตอนนี้โคเด้นล้มลงไปแล้วโคได้ขอกับนางเอกได้โปรโดยกโทษให้ฮารูกะกับรันเธอนะนางเอกได้ร้องไห้แล้วก็เอ่ยว่าตอนเด็กๆเธอสงสัยมาตลอดปวาสายตาน่ากลัวคนนั้นที่จองเธอมาตลอดเขามีความแค้นกับเธอใช่ไหมแต่ว่าเขารักเธอใช่หรือเปล่าการแก้แค้นนี้พยายามทำมาตลอดใช่ไหม ขอโทษนะไม่ได้สังเกตเห็นเลยพอโคนิ่งไปค่ะฮารุกะก็เริ่มร้อนรนและพูดว่าแผนต่างๆที่ผ่านมาโคทําไปทั้งหมดก็พือเตรียมจะตายแล้วใช่ไหมโคอยากจะปกป้องพวกเรากับนางเอกไม่ใช่หรออย่ามาตลกหน้ารันพยายามจะห้ามฮารุกะที่คลั่งไปแล้วค่ะท้ายที่สุดนางเอกก็เดินไปหยิบป,ปืนและเอามาจ่อที่ศีรษะของตัวเองได้โปรดเถอะโคฉันรักนายนะนางเอกอยากจะให้การแก้แค้นนี้จบลงที่เธอก่อนที่นางเอกจะลั่นไกค่ะรันได้วิ่งมาผลักนางเอกจนปืนหล่นจากมือของเ ร้านให้เหตุผลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกการรักษาโคเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้วยความล่าชา้าภาพตัดมาที่โรงพยาบาลนางเอกได้มาดูแลโคค่ะแต่พออาการเขาดีขึ้นเขาก็หายตัวไปสุดท้ายนางเอกก็ต้องจำใจเซ็นใบหย่ากับโคหลังจากนั้นเธอก็ได้จดทะเบียนแต่งงานกับอามานแน่นอนว่าในใจของนางเอกไม่ได้มีอามานยอยู่แล้ว่อให้เขาพยายามจะมีอารมณ์ร่วมโรแมนติกอยากจะกินจิ้มจุ่มกับเธอแค่ไหนเธอก็ปฏิเสธกับเขาแบบหัวเด็ดตินขาดแน่นอนว่าอามานเขาก็รู้เต็มอกท้ายที่สุดก็ขอให้น นางเอกไปตามหาโคเธอตอนนี้นางเอกรู้แล้วว่าโคอยู่ที่ไหนขณะเดียวกันรันกับฮารกะก,ก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันทั้งคู่ก็เสียใจกับการจากไปของยูริเรื่องราวร้ายๆทั้งหมดมันก็เกิดมาจากผู้ใหญ่ที่รู้จักผิดชอบชัว่วดีแต่ไม่สามารถห้ามจิตสํานึกของตัวเองไม่ให้ทําเรื่องผิดบาปกับเด็กๆที่ไม่มีทางสู้ได้ซึ่งก็มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่จะสามารถเยียวยาชีตใจตัวเองแหลือต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ตัดไปที่นางเอกค่ะเธอเดินไปตามหาโคที่บ้านเด็กกาพร้าแห่งหนึ่งตอนนี้โคกําลังทําหน้าที่ดูล แต่เด็กๆระหว่างที่พักอยู่ที่นั่นซึ่งโคค่พะพอเห็นนางเอกก็รีบไล่เธอกลับไปทันทีนางเอกได้ไหวๆอย่ามาดูถูกเธอนะต่บ,บ้าโคได้บอกเด็กๆว่านี่คือภรรยาเก่าของเขาเองนะ่ะจากนั้นก็จำใจปลีกตัวมาคุยกับนางเอกโคได้ขอร้องให้นางเอกปล่อยเข้าไปเธอนะกลับไปอยู่ในที่ของเธอซะลาก่อนนางเอกปฏ,ฏ,ฏ,ฏิเสธเธอไม่เอาเธอจะไม่ลืมและนี่คือเหตุผลที่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่มาตามหาเขาโคก็ไล่นางเอกอีก,กลับไปบ้านซะนางเอกปฏ,ฏ,ฏ,ฏิเสธน้าโมโหน้าโมโห,โหรู้ไหมว่าเธอกำลังเสียใจแค่ไหนจากการที่ถูกคนรัก ห,หล,ลองจินตนาการดูสิว่ามันแย่แค่ไหนตาเท่าแต่ว่านะเธอลืมเขาไม่ได้หรอกเธอยังรักเขาอยู่รักโคมากๆนะโคปฏิเสธแต่เขาไม่ได้รักเธอมันจบแล้วล่ะนางเอกก็ย้ำว่าเธอนะ่ะรักเขาเธอรู้แค่นั้นแหละเธอรักโคปฏิเสธไม่ไม่ได้ต่อไปแล้วแขนของเขามันไม่สามารถปกป้องเธอได้อีกฉันไม่มีแขนคู่นั้นที่จะโอบกอดเธอไว้อีกแล้วนางเอกโคลไปกอดโคจนเขาล้มลงบนพื้นทรายเธอจะปกป้องเขาเองเธอจะโอบกอดเขาเองยอมแพ้และยอมรับสเสถะว่าเขานะ่ะรักเธอเขาแล้วโค่ะเดนนิงคิดและย้อน กลับไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างเขากับนางเอกก่อนที่จะโผล่ไปก่อนนางเอกพร้อมกับบอกว่าเขาเนวรักเธอเหมือนกันเขารู้ว่าเขาไม่ควรจะอยู่เคียงข้างเธอคือเธอคนเดียวเท่านั้นที่เขารักและทั้งสองคนค่ะก็ได้จูบกันซึ่งนางเอกก็ตั้งใจว่าพวกเขาจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่งงานกันอีกครั้งมีลูกๆมาที่นี่กับลูกๆของพวกเขาในวันหยุดกินมื้อเที่ยงกันมีความสุขกับครอบครัวพวกเรามามีครอบครัวที่มีความสุขกันเถอะแล้วเรื่องจูฮาไซนิซ<ะ>ุมะคือร<ะ>ิงช<ะ>ิมัสปี2020 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับน้ำปั่นนะคะเอาจริงๆแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นหนังรักสดใสสดใสแต่ตอนท้ายๆเรื่องค่ะเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยเรียกได้ว่าเป็นพลอสทวิตที่ทําให้น้ำปั่นเขารู้สึกอินไปกับตัวละครของโคเลยล่ะค่ะเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงพยายามทุ่มเทให้กับนายเอกขนาดนั้นนั่นก็เพื่อเขาต้องการจะแก้แค้นแต่ท้ายที่สุดความรักที่บริสุทธิ์ของนายเอกก็สามารถทําให้โคค่ะก้าวข้ามผ่านอดีตได้ร้ายถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ลืมนะคะแต่ก็ช่วยบรรเทาจิตใจของเขาให้กลับมาเป็น คคคนนได้้อีกรังงหึ่่ะและ็นเพื่อนคิดเห็นยังไงกับมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยค่ะและน้ำปัน่นลาวีสเตชันสตานีส,นสปอยขคาลาไปก่อนสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะบ๊ายบาย